ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับคณะสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ครับวันนี้ผมขอมากล่าวในสิ่งที่ผมได้ทำลงไปนะครับการใช้คำพูดของผมในสื่อออนไลน์ทั้งหลายที่ได้กล่าวใช้คำพูดไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของคุณเจนนี่แล้วก็ของพี่เอ๋ชนสวัสดิ์ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมต้องขอมาแสดงความเสียใจในสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็ขอแสดงความขอโทษแล้วก็สำนึกผิดและขอรับผิดนะครับในสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำไปนั้นมันไม่ถูกต้องและไม่แฟร์กับทั้งสองคนก็ต้องขอโทษในสิ่งที่พูดไปแล้วมันไม่สุภาพและอีกอย่างหนึ่งก็ไร้การตรึกตรองเห็นว่าเหมือนผลกระทบค่อนข้างเยอะพอสมควรหลังจากที่ลายหลุดออกไปใช่ครับก็ผมก็รู้สึกเสียใจครับเพราะผลกระทบนี่ออกมาเป็นวงกว้างมากทั้งฝ่ายของคุณเจนนี่พี่เอ๋ชนสวัสดิ์แล้วก็แฟนคลับต่างๆนะครับก็ไม่คิดว่าคำพูดคำเดียวของผมจะทำให้ทุกคนต้องรู้สึกเจ็บใจหรือเสียใจขนาดนี้ผมก็ต้องกราบขอโทษกับลายที่หลุดมามันเหมือนเป็นกลุ่มที่แบบว่าเป็นคนสนิทกันนะคะเรามีถามไทยนะคะว่าทำไมเขาถึงปล่อยออกมาอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็คือเขาคงก็เรื่องนี้เราคุยกันแล้วนะฮะก็คือเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยออกมาให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบก็คือเป็นการคุยกันในกลุ่มครับแต่เขาคงอยากให้เพื่อนเขาดูแต่บังเอิญเพื่อนเขาก็คงไม่ได้แคปวงอีกทีนึงครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ได้หาตัวว่าใครเป็นใครแล้วก็ถือซะว่าความผิดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมคนเดียวพอจะทราบไหมครับว่าเป็นใครที่ปล่อยพาออกในกลุ่มทราบครับแต่ว่าครับก็ไม่เป็นไรครับน้องเขาก็รู้สึกผิดที่สุดอะครับผมก็เห็นใจน้องเขาคุยกับเขาครับคุยกันครับคุยกันตลอดครับแล้วส่วนของพี่ปุริอาจได้คุยกับพี่ปุริไหมก็คุยครับคุยครับว่ายังไงบ้างก็เราสองคนก็เสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ รู้สึกว่า เดี๋ยวคุณปุริคงออกมาพูดเองเพราะว่าตอนนี้ถ่ายละครหรือถ่ายละครในหนังอยู่ที่การจันทบุรีค่ะเขาต้องเรียนถามว่ามันมีผลกับงานอันนี้ก็คงต้องแน่นอนครับในการที่จะไปมองหน้าคนอื่นหรือคนอื่นมองเรากลับมาเนี่ยก็คงจะไม่ดีนักแต่ในเมื่อเราทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดกล้ามองตาเขาครับหลังจากที่ลายหลุดออกไปเราได้มีคุยกับพี่เจนนี่ในครั้งไหมคะเพราะว่าพยายามติดต่อครับพยายามกับทางพี่เอ๋เองนะคะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะรู้จักครับก็มีการพยายามติดต่อไปครับก็อยากจะขอโทษเป็นการส่วนตัวแต่ในวันนี้เมื่อยังขอโทษเป็นการส่วนตัวไม่ได้ก็ขอโทษในส่วนที่เป็นพับลิกต่อฝ่ายเลยใช่ไหมก็ควรจะขอโทษทุกฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผมเองครอบครัวคุณเจนนี่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณเจนนี่หรือว่าพี่น้องคุณเจนนี่ครอบครัวคุณเอชนสวัสดิ์เองก็ตามแฟนคลับต่างๆเองก็ตามได้ผลกระทบจากคำพูดของผมที่ไม่ได้คัดกรองกลัวว่าจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเรากับทางพี่เอ๋และพี่เจนนี่อันนี้ก็คงมีแน่นอนแหละครับไม่มากก็น้อยแต่ว่าไม่หวังจะให้เขายกโทษให้แต่หวังให้เขาว่าทราบว่าเรามาขอโทษอย่างจริงใจพี่อ้อมเองค่ะพี่อ้อมก็รู้จักกับพี่เจนนี่ค่ะสองฝ่ายเราช่วยแก้เกลียดว่าก็ตอนนี้เจนนี่คงเจอเรื่องเยอะแล้วนะคะก็เลยน้องก็เลยยังไม่ได้รับโทรศัพท์ใดๆเลยตอนนี้ค่ะก็เลยยังไม่ได้ขอโทษกันเป็นการส่วนตัวแต่ก็อ้อมก็ได้มีการขอโทษแทนไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งวันนี้ที่เรามาเจอพี่ๆนักข่าวทุกคนนี่ก็เป็นความประสงค์ของพี่อาร์ด้วยเพราะว่าพี่อาร์ก็รู้สึกว่าตัวเองได้กระทำการนั้นไม่สมควรแล้วก็มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมเลยที่ได้พูดกล่าวไปถึงทั้งเจนนี่นะคะแล้วก็พี่เอแล้วก็ทำให้แฟนคลับของเจนนี่ที่รักเจนนี่ทุกๆคนรู้สึกไม่ดีด้วยนะคะก็พี่อาร์ตก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมอยากจะเชิญพี่ๆนักข่าวแล้วก็อยากจะพูดกล่าวคำขอโทษหรือว่ากล่าวความรู้สึกที่ตัวเองทำแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่ๆนักข่าวเห็นว่าทำพี่อาร์ตก็เครียดมากด้วยก็เครียดครับรู้สึกว่ามันไม่สมควรจะออกมาจากปากตัวเองด้วยแต่ว่ามีนิ่งที่ผมพูดไปไม่ได้มี intention ที่จะดูถูกหรือล่วงเกินหรือว่าหมิ่นคุณเจนนี่หรือว่าคุณเอชนสวัสดิ์ใดๆก็ตามครับด้วยจริงใจกับบางทีมีนิ่งที่มาโพสต์
ว่าเราในไอทีมีแบบกล่าวถึงลูกเราด้วยเราเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆก็อยากขอกราบขอร้องนะครับคือว่าความผิดทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ผมไม่อยากให้ท่านทั้งหลายที่รู้สึกขุ่นข้องหมองใจอยู่ทำผิดเช่นเดียวกับผมซึ่งเด็กไม่เกี่ยวภรรยาผมไม่เกี่ยวหลังจากนี้กลัวจะคนจะมองภาพลักษณ์เราลบไปไหมคะพี่อาก็คงไม่เป็นไรครับผมก็ยอมรับผิดแล้วก็ถึงใครจะมองลบไงผมก็ยินดีครับก็มองตาเขาได้ครับว่าผมก็ผิดอย่างนี้เวลาเราจะคุยอะไรกับใครเราต้องระวังตัวมากคงไม่ต้องระวังครับก็คือเราก็คือต้องปรับที่ตัวเองก่อนก็คือจะไม่เป็นคนที่พูดอะไรไม่ดีอีกแล้วครับกับคนที่ปล่อยภาพนี่เราตัดความสัมพันธ์เลยไม่ตัดครับไม่ตัดครับก็คุยกันแบบผู้ชายคุยกันนะครับว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกนะน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดครั้งแรกไม่เป็นไรอยากให้มีครั้งที่สองพี่อาร์ตเลิกคบกับคนที่ปล่อยใช่ไหมครับไม่เลิกครับเขารู้สึกยังไงบ้างเขารู้สึกเสียใจครับเขารู้สึกเสียใจมากทุกวันนี้เขาส่งต่อให้เพื่อนใช่ไหมครับพี่อาร์ตครับแล้วเพื่อนจะนำไปส่งต่ออีกใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นผมไม่ทราบผมไม่ถามต่อครับผมถามว่าเขาส่งแค่นั้นใช่ไหมแล้วเขาก็คือเขาบอกใช่แล้วก็คือผมก็คงเดาถูกครับว่าความอยากรู้อยากเห็นไม่ว่าสำหรับผมเองผมก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันตามที่เห็นทางไลน์ใช่ไหมฮะก็มนุษย์ก็คือก็อยากรู้ก็ต้องเข้าใจครับคุณนายก็มีนี้ไปเลยครับคุณนายคุณนี้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับแล้วทุกคนก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เขาก็อยากให้ผมเป็นตัวแทนมาขอโทษของผู้เสียหายทุกท่านในนั้นด้วยเขารู้สึกเสียใจจริงๆครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดเองตอนนี้ยังติดต่อพี่เจนนี่ไม่ได้ใช่ไหมยังค่ะยังติดต่อไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ขอโทษเป็นการครับแต่จริงๆเหมือนกับที่อย่างเพื่อนพี่อาร์ตแล้วพวกกลุ่มนี้ก็ยังคบกันอยู่เพราะว่าก็ได้ถามพวกทั้งทุกๆคนในกลุ่มนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ผิดที่ตัวของเราเนี่ยแหละค่ะก็คือตัวพี่อาร์ที่มีคำพูดที่ไม่สมควรออกไปคือใครจะแคปหรือไม่แคปมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราพี่อาร์เขาก็รู้สึกแบบนั้นก็เลยถามว่ามันควรไหมก็ไม่ควรแต่ถามว่ามันเกิดที่ตัวเราไหมมันก็ผิดที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาแคปออกไปมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรกับตัวพี่อาร์ตหรือครอบครัวเราจริงๆแล้วในรายละเอียดเรื่องของพี่เจนนี่ทั้งพี่อาร์ตพี่อ้อมเนี่ยรู้รายละเอียดอะไรคือผมก็เหมือนคนทั่วไปครับแค่เสพข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์แต่พอตอนมีอะไรนั่นขึ้นมาก็เหมือนคนอยากรู้อยากเห็นเหมือนคนทั่วไปครับก็อาจจะมีเผลอใจไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับก็ต้องกราบขอโทษอีกรอบนึงด้วยความจริงใจนะครับด้วยข่าวที่หนักหน่วงตอนนี้มีอะไรอยากจะให้กำลังใจพี่เจนนี่ผมอยากจะให้กำลังใจกับทุกฝ่ายนะครับคือผมไม่คือจริงๆก็ไม่ทราบว่าเรื่องไหนเรื่องเป็นอะไรเป็นยังไงก็ไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็นนะครับขอให้ทุกฝ่ายก็ลงเอยด้วยดีโอเคครับ